ที่ประเทศออสเตรเลียประกาศเตือนให้ระวังหมาป่าดิงโก้บนชายหาดเฟอร์เซอร์รัฐควีนส์แลนด์หลังพบว่าหมาป่าดิงโก้นั้นกัดบั้นท้าย3นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสขณะที่เธอกำลังนอนอาบแดดซึ่งก่อนหน้านี้เพียง2วันก็เกิดเหตุหมาป่าดิงโก้กัดเด็กชายวัย10ขวบขณะเดินเล่นที่ริมทะเลโชคดีที่พี่สาวของเด็กช่วยไว้ได้ซึ่งเกาะเฟเซอร์แห่งนี้มีหมาป่าดิงโก้อาศัยอยู่ราว200ตัวโดยหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนมากยิ่งขึ้นโดยมีกฎเหล็กว่าห้ามนักท่องเที่ยวให้อาหารกับพวกมันโดยเด็ดขาดซึ่งถ้าหากใครฝ่าฝืนจะมีโทษปรับหนักเลยทีเดียวOh! Hey, 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 hey